คาโก้นะคะเขาบอกว่าเราต้องแวะมาที่นี่ค่ะนี่คือแม่น้ำชิคาโก้นะคะเมืองหนึ่งในรัฐอิลลินอยที่สักครั้งหนึ่งจะต้องมาสัมผัสให้ได้ลมตะพัดตะพือตะพัดตะพือเอกลักษณ์ของชิคาโก้อะไรอะไรแต่สิ่งที่พีก็คือสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มอสนะคะมารับกระเป๋านะของ United Airlines นะคะก็อยู่ที่ชิคาโก้นะคะแปลกมากทุกคนนี่เป็นกระเป๋าแบบเนี่ยcarry on ลูกเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ให้ถือขึ้นเครื่องนะหลายคนบ่นมากบอกว่าให้โหลดเท่านั้นนะแล้วก็เสียตังค์แยกอีกนะถ้าจะซื้อสายการบินของ United Airlines ดูดีๆนะว่ามันอินคลูดบางตั๋วมันไม่ให้ถือขึ้นด้วยนะคะก็เสียเวลามารอตรงนี้หมอจองแรมไว้อยู่ในตัวดาวน์ทาวน์ชิคาโก้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้บริการรถไฟของที่นี่นะคะจากสนามบินไปโรงแรมที่มอสอยู่ว่าเป็นยังไงเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมเขาเขียนว่า Blue Line นะคะ Trains to City เดี๋ยวเราจะต้องนั่งไปเสียอยู่ที่5เหรียญนะใช้เวลาเขาบอกว่าถึงดาวน์ทาวน์45นาทีโอเคเดี๋ยวเราไปกันทางเดินระหว่างไปบูไลนะคะภาพรวมถือว่าสะอาดเลยนะหรือว่ามันยังอยู่ในส่วนของสนามบินหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอดูในรถไฟว่าเป็นยังไงก็มันมีซื้อแบบว่าเที่ยวเดียวหรือแบบ1วันแล้วก็เอาแบบ1วันสิ1วันนะนั่งได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะเขาคิดอยู่ที่5เหรียญเหมือนกันนี่ทุกคนรถไฟเขาก็จะมีหลายสีคล้ายๆกับในลอสแอนเจลิสเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ที่โอแฮนะคะ International Airport ใช่ไหมอยู่ในสนามบินแล้วเราก็จะนั่งเนี่ยบูไลน์นะคะดาวทาวจะอยู่ตรงนี้นะโหหลายป้ายเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราดูเราจะเก็บภาพระหว่างทางไปด้วยนะว่าเราเห็นอะไรบ้างเฮ้ยที่นี่สิ่งที่แตกต่างเลยไหมทุกคนเขามีเจ้าหน้าที่อยู่รถไฟใต้ดินหรือว่าอันนี้ของสนามบินวะเพราะว่าถ้าไป LA จะไม่มีจะไม่เจอเจ้าหน้าที่เลยนะคะทุกอย่างจะเป็นแบบแค่ตู้เท่านั้นดูดีเชียวเฮ้ยเขามีแบบไอ้นี้เลยเหรอ3รางเลยอ่ะเห็นป่ะแล้วเราต้องไปรางไหนเนี่ยนั่งครั้งแรกได้งงหมดเลยอ่ะเราเดินมาค่ะมันเชื่อมกันไหม I know sometimes life can be tough and you feel like you just had enoughYou're thinking everything has gone wrong. Just remember that I'm here to cheer you on. Yeah.ถึงสถานีในดาวทาวแล้วนะคะมอลโล
ยรวมก็ถือว่าโอเคนะทุกคนสะอาดก็อาจจะมีแบบกลิ่นฉี่นิดหน่อยแต่ว่าถือว่าโอเคเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับในลอสแอนเจลิสอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันคือเราก็ลุ้นอยู่นะว่าดาวน์ทาวน์ชิคาโกจะเหมือนกับดาวน์ทาวน์ในลอสแอนเจลิสหรือเปล่าเพราะว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยจะมีคนไร้บ้านอ่ะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าอย่างใครจะมาเที่ยวเดินในดาวน์ทาวน์LA อะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าต้องเลือกบางพื้นที่นะเพราะบางพื้นที่เนี่ยเหมือนเป็นชุมชนคนไร้บ้านเลยก็จะน่ากลัวนะคะแต่ว่าที่เนี่ยมอชอบตรงนี้เขามีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกแบบประจำสถานีเลยคิดว่าน่าจะทุกสถานีเนาะก็เห็นตลอดเลยไม่มีนะทุกคนไม่มีบันไดเลื่อนนะยกจ้านี่นะกระเป๋าเราลูกเล็กขึ้นมาข้างบนแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากเลยนะมอสเช็คสภาพอากาศประมาณ25องศาไม่หนาวไม่ร้อนว้าวดาวเทาก็เป็นแบบตึกสูงๆเหมือนกันเนาะหอบก่อนทุกคนพอขึ้นมาปุ๊บอ่ะเขาจะมีรถเมล์เลยนะมีป้ายรถเมล์เลยถือว่าสะอาดนะป้ายรถเมล์ก็สะอาดดูดิแล้วแถวนี้โรงแรมตึกสูงๆเยอะเลยนะคะโรงแรมที่มอสเช่าอยู่จะอยู่แถวนี้แหละค่าเช่าคือราประมาณ250เหรียญนะโรงแรมแพงอยู่เหมือนกันที่นี่ชิคาโกแต่เราเดินมาเรายังไม่เห็นโฮมเลสนะคะแต่ว่าเราจะเห็นมีคนเขาแบบมานั่งขายขนมอยู่ริมถนนนะคะแต่เขาไม่ใช่ขอทานนะเขาเอาขนมมาขายถึงโรงแรมของเราแล้วจะดูนะว่าโรงแรมในชิคาโกเป็นยังไงห้องเลขสวยป่ะ646ห้องคืนละ 9,000 บาทเป็นยังไงห้องไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนมาเข้ามาดูวิวซะก่อนทุกคนเป็นไงจ๊ะบันไดหนีไฟจ้านี่คือบันไดหนีไฟนะคะนี่ๆๆเห็นไหมวิวของเราบันไดหนีไฟมันก็คลาสสิกอีกอย่างนึงนะแล้วก็ประตูนะไฟไหม้ก็กระโดดออกไปได้เลยเพราะว่าชิคาโกเนี่ยมันไฟไหม้ง่ายนะเมืองแห่งลมอ่ะทุกคนนี่มาห้องน้ำห้องน้ำมันก็จะแบบเก่าๆเนาะแนวโรงแรมเก่าๆไม่มีอ่างไม่มีอะไรเลยอย่างนี้แหละนะประมาณนี้แต่ก็ถือว่าสะอาดแต่ว่าค่อนข้างที่จะเก่าหน่อยทุกคนไม่มีตู้เย็นนะคนชิคาโกเขาไม่ชอบกินน้ำเย็นกันหรอไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้เซฟไม่มีเตารีดผ้าแต่สิ่งที่มีคืออะไรวะทุกคนมีเสื่อโยคะให้คือคนชิคาโกชอบออกกำลังกายอย่างนี้หรอโอ้ยอย่างวันเนี้ยทุกคนคะชิคาโกเนี่ยขึ้นชื่อว่าระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะแล้วหมอสามารถแบบนั่งอูเบอร์แล้วก็มาลงใต้ดินมาต่อรถไฟฟ้าข้างบนนะคะตอนนี้หมอก็กำลังจะนั่งไปที่เอกลักษณ์ของชิคาโกอะไรอธิบายถูกไหมเดี๋ยวไปกันเหม็นบุหรี่มากเลยทุกคนคือฟิลลิ่งมันเหมือนเราเดินในนิวยอร์กจริงๆเลยนะคะเหมือนมากแต่ว่าสะอาดกว่าวันนี้คือฝนมันตกนะคะอากาศมันก็เลยจะหนาวแล้วก็ชื้นๆแล้วก็ศิลปินเปิดหมวกนี่เขาก็ไปซ่อนอยู่แล้วเดี๋ยวเขาคงเห็นว่าเช็ดๆอะไรเงี้ยฝนที่นี่เห็นเขาบอกว่าก็ตกประมาณ2เดือนได้นะวันที่เรามาตกจ้า
าบอกว่าวันนี้มันมีงานอีเวนต์ของชิคาโก้ตรงบีนตรงถั่วแต่สิ่งที่พีคก็คือเขาปิดว่ะเขาปิดซ่อมทุกคนคือมอสมาเช็คอินแล้วนะคะคือถ้ามาชิคาโก้เนี่ยจะต้องมาเช็คอินที่เดอะบีนนะคะเป็นถั่วนะคะหรือเขาเรียกกันชื่อทางการก็คือคาวเกรดนะคะแต่ตอนนี้เกรดจะปิดมันเป็นศิลปะของศิลปินที่ทำอะค่ะเป็นคนอังกฤษนะทุกคนก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของชิคาโก้ไปแล้วเพราะว่ามันจะใช้แผ่นเขาเรียกว่าสเตเลสลิสทั้งหมด168ชิ้นนะคะแล้วก็มาต่อกันแล้วก็ขัดเงาๆอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพสะท้อนของบีนเนี่ยแต่ละมุมอะมันจะเห็นเมืองชิคาโก้ที่แตกต่างกันไปนะมันต้องมาได้มาเช็คอินนะเรามาแล้วแต่เราเข้าไม่ได้เขาปิดเขาซ่อมข้างในน่ะโอ้ย Watch out then yeah, Finally be here ทุกคนคือแบบดูดิโอ้ได้แค่โบกมือไม่ใช่แค่เราที่ดอกดอยนะคะนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็หงอยกันหมดแล้วก็แค่นี้แล้วเขาจะซ่อมถึงเมื่อไหร่น่ะเขาซ่อมถึงเมื่อไหร่ใครอยู่ชิคาโก้คอมเมนต์บอกหน่อยมาแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะหมอจะใช้บริการของรถไฟใต้ดินเป็นประจำเลยนะทุกคนก็อย่างที่บอกว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็สะอาดนะคะวันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะฝนไม่ตกทุกคนและนี่ค่ะมอสก็มาบนถนนมิชิแกนอเวนิวนะคะอันนี้จะเป็นย่านช้อปปิ้งเลยนะจะเห็นว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเดินซื้อของนะคะอากาศดีมากๆเลยวันนี้แล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตึกสูงๆนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเดินไปเนี่ยอากาศดีคลาสสิกล่มลื่นสุดๆไปเลยทุกคนคะมอลองสังเกตว่าที่นี่เขาก็อนุญาตให้แบบตั้งร้านอาหารตรงริมฟุตบาทได้เหมือนกันนะลมตะพัดตะพือชิคาโก้ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งลมนะคะด้วยความที่สภาพอากาศนะคะเขาจะติดกับทะเลสาบมิชิแกนนะคะอันนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดนะคะก็เลยทำให้มีลมพัดเข้ามาตลอดเวลาแต่บางคนเขาบอกว่าฉายาเมืองแห่งลมเนี่ยก็ได้มาจากการเมืองนะคะเมื่อย้อนกลับไปในปลายศตวรรษที่19นะคะเขามีงานแสดงสินค้าของโลกและนักการเมืองเนี่ยก็พูดประชาสัมพันธ์โอ้อวดเกินจริงนะคะก็เหมือนเป็นการเชิงเปรียบเปยเพื่อบ่งบอกถึงความโอ้อวดของนักการเมืองค่ะทุกคนตอนนี้มอสยืนอยู่ที่ The Water Tower นะคะ Great Chicago Fire นะคะถ้าประวัติความเป็นมาเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชิคาโก้เคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะจนทำให้ทั้งเมืองนี่แบบเขาเรียกว่าอะไรไหม้ไปหมดเลยย้อนกลับไป153ปีที่แล้วนะคะในปี1871นะคะเมืองชิคาโก้เคยเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้วก็ลมแรงนะคะทำให้ตอนนั้นเมืองชิคาโก้เสียหายอย่างหนักค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะเมืองชิคาโก้ก็ได้มีการฟื้นตัวแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนนะคะก็คือชิคาโก้วอเตอร์ทาวน์อันนี้คือสิ่งก่อสร้างที่รอดพ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ค่ะก็เลยทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองชิคาโก้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นหอเก็บน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวแล้วก็หอศิลป์ค่ะก็มีนะแต่เป็นเด็กเอาเรื่องเหมือนกันนะชิคาโก้ทุกที่นะมีร
ถหรอมีตำรวจเมื่อกี้มอสเดินไปก็มีตำรวจชิคาโก้ก็เดินผ่านด้วยอันนี้เป็นชิคาโก้คัพนะคะนี่คือเป็นทีมเบสบอลดังของชิคาโก้เลยใครเป็น FC ทีมนี้บ้างหมวกสวยๆเยอะเลยค่ะหมวกแบบน่ารักเยอะมากเลยใครที่เป็น FC ทีมนี้นะคะอย่างใบนี้ก็39เหรียญนะคะแต่ถ้าเป็นแบบทรงนั้นมันแล้วแต่แบรนด์เนาะแต่ถ้าเป็นของอันเนี้ยจะอยู่ที่35เหรียญเอาจริงๆโฮมเลสก็มีนะแต่ว่าน้อยมากโอ้ที่นี่เขาทำงานตำรวจนอกเครื่องแบบด้วยโซนที่แบบคัสตอมนะปักชื่อที่ปลายขากางเกงหรือปักตรงไหนก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนป้ายเองก็ได้โอ้แจ็คเก็ตยีนตัวนี้ก็สวยตัวเท่าไหร่ตัวละ98เหรียญนะคะเราดูว่าเขาจะมีจีน made in USA หรือเปล่าที่นี่มาหาก่อนหาก่อนหาก่อนอันนี้เป็นมาเห็นเป็นรีไวน์คล้ายๆแบบผ้าห่มเนาะอย่างนี้ตัวเราประมาณ100เหรียญเสียตังค์จนได้แต่เราไม่ได้เสียนะกางเกงของคนชื่อก้องทุกคนเรามายืนตรงนี้เราฟิลเหมือนเรามาเดินอยู่ในนิวยอร์กเลยนะคะแล้วตึกนี้ทุกคนมันก็เห็นแบบเฮ้ยดูดิมันตกแต่งอะไรที่แบบเก๋มากๆเลยนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นตึกเก่าแก่สร้างตั้งแต่ปี1925นับซิกี่ปีนะคะก็เป็นตึกนี้เป็นของหนังสือพิมพ์ฉบับรายวันประจำชิคาโก้เขาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกนะคะและช่วงนั้นเขามีการแข่งขันออกแบบตึกจากการแข่งขันการออกแบบระหว่างประเทศที่เขาจัดขึ้นในปีนั้นเพื่อฉลองครบรอบ75ปีของหนังสือพิมพ์ชิคาโก้เจ๋งมากเลยอะแล้วมองไปมันมีแต่ตึกสวยๆงั้นเลยอันนี้ดูดิเดินไปเดินมานึกว่าเดินอยู่แถวเขาเรียกว่าอะไรนะหอนาฬิกาพิโลกมีสำล้อด้วยสำล้อถีบเหมือนกันนะอเมริกาก็มีเปล่าไปแล้วพี่ตากล้องเห็นสาวไม่ได้สาวชิคาโก้สวยกันเลยเพราะว่าคนที่มาเดินที่นี่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวซะมากกว่าเนาะโอ้โหเดินมาแล้วมันนึกถึงความหลังเมื่อ12ปีที่แล้วนะคะมอสเคยมาถ่ายรูปอันนี้เดี๋ยวเรามาไปรำลึกความหลังกันนี่ทุกคนอยากจะบอกว่าการที่มอสได้มายืนตรงนี้นะมันเป็นการรำลึกถึงความหลังมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยมอสเคยมาถ่ายรูปคู่กับเสาสะพานนี้นะคะมาชิคาโก้นะคะเขาบอกว่าเราต้องแวะมาที่นี่ค่ะนี่คือแม่น้ำชิคาโก้นะคะชิคาโก้ริเวอร์นะคะน้ำใสมากใสแบบออกสีเขียวเลยอะเขียวแบบสวยอะเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปนะคะริเวอร์วอล์กนะคะเฮ้ยทุกคน Apple Shop
โอ้โหนี่มอสขอตั้งให้เป็น Apple Shop ที่สวยที่สุดที่มอสเคยเจอนะเพราะอะไรทุกคนวิวแม่น้ำชิคาโกอะแล้วที่นั่งข้างในเขาจะทำแบบขั้นบันไดให้คนได้นั่งได้นั่งชิลด้วยเห็นปะนี่ๆนั่งเห็นปะโอ้ตรงนี้เขาก็มีบันไดให้เรานั่งชมนะคะแล้วข้างหน้ามันก็เดินเล่นได้ระหว่างที่ยืนดูอยู่เนี่ยแม่น้ำอันนี้นะคะเขาจะมีเรือหลายประเภทมากๆเลยนะคะอันนั้นก็เป็นเรือยอชต์ส่วนตัวและอันนู้นคืออะไรคะเนี่ยส่วนตัวกว่านะคะแล้วก็ถ้าไปไกลๆอ่ะมีคายักด้วยนะคือเป็นแม่น้ำที่อิสระทุกคนสามารถมาใช้ได้นะคะอย่างทัวร์เนี่ยเรือเขาก็มีหลายบริษัทนะคะแล้วเราจะเอาแบบไหนดีแบบนี้หรือจะเอาขยักขนุนตอนนี้เวลา1ทุ่มนะคะแล้วเราทันนะตอนนี้อีก3นาทีทุกคนคะเรือที่มอสนั่งอันนี้จะเป็นเรือที่เป็นพาทัวร์แล้วก็มีเจ้าที่บรรยายด้วยนะคะทั้งหมดจะใช้เวลา90นาทีนี่เป็น River Architecture เลยนะคะทั้งหมด90นาทีราคา2คนนะทุกคน88เหรียญคนนี้ก็เป็นนักสถาปนิกดังนะมีใครรู้จักหรือเปล่าพร้อมออกเดินทางแล้วThere we go. ทุกคนข้างหน้าเนี่ยเห็นปะตึกทรัมป์นะคะอยู่ตรงแม่น้ำเลยนะ First building on our tour, ladies and gentlemen, is the second tallest in the city, Trump International Hotel and Tower by Adrian Smith in 2000 into the House of Blues. แม่น้ำชิคาโกนะคะมีความยาวถึง251กิโลเมตรจะไหลผ่านเมืองชิคาโกแล้วก็ย่านดาวน์ทาวน์ด้วยค่ะที่นี่เขามีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขามีการทำระบบป้องกันน้ำเสียไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลสาบมิชิแกนนะคะเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนทิศทางแม่น้ำด้วยวิธีทางวิศวกรรมโยธาโดยการผันน้ำนะจากทะเลสาบมิชิแกนไปสู่พื้นที่รับน้ำของแม่น้ำมิสซิสซิปปีแทนค่ะทุกคนซึ่งโครงการนี้เนี่ยสร้างเสร็จในปี1900ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของการพัฒนาแม่น้ำสายนี้นะคะแล้วก็ถูกจารึกเอาไว้บนธงประจำชาติของเมืองชิคาโกที่เป็นแสบสีฟ้าทั้งสองอันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นแม่น้ำสีเขียวสวยๆนะคะทุกวันที่17มีนาคมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นสีเขียวเนื่องจากว่าเป็นวันเซนต์แพทริกส์ค่ะสะพานทางหน้าเรานะคะเป็นสะพานที่เปิดปิดได้นะทุกคนตอนนี้เขาก็เปิดทิ้งไว้เลยนะสะพานข้ามแม่น้ำที่สามารถเปิดปิดได้คือเขาทำไว้สำหรับเรือใหญ่ให้ผ่านไปได้นะคะจะมีทั้งหมด52สะพานด้วยกันตลอดช่วงของแม่น้ำเลยแต่ว่าตอนนี้จะมีแค่38สะพานที่สามารถขยับได้นะคะอยากจะบอกว่าสถาปัตยกรรมที่อยู่โดยรอบบริเวณแม่น้ำชิคาโกเนี่ยพอตอนเราแงนมองบนท้องฟ้าทุกคนคือมันจะเป็นตึกสูงๆแต่ไม่หมดเลยนะคะจะเป็นรูปแบบวิกตอเรียในสมัยก่อนแล้วก็จะมีแบบทรงโมเดิร์นสมัยใหม่สลับกันไปนะคะ US population at that point 60 million why so many visitors designed to look like European row housesThe most interesting fact that you're building the apartment ที่เห็นเนี่ยนะคะ and you give it another use. เมื่อก่อนอะแค่ตอนสร้างเสร็จอะล้านหนึ่งแต่ตอนนี้ขายประมาณ10ล้านเหรียญทุกคนบ้านนี้เก๋มากเลยอะThe porthole windows. ดูดิเก๋ไม่เก๋ sort of resemble a sailboat. นี่เป็นแบบพื้นที่รวมสถาปัตยกรรมแบบเก๋ๆเลยเนาะเรานั่งเรือมาแล้วแบบเจอแต่ตึกแบบ
สูงตึกที่มีแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ริมแม่น้ำชิคาโกนะคะค่าเช่าอยู่ที่ 3,000 กว่าเหรียญนะทุกคนต่อห้องนะประมาณเดือนละแสนกว่านะคะพวกอพาร์ตเมนต์ที่เขาขายแบบล้านกว่า5ล้าน10ล้านเลยนะคะถ้ายิ่งแบบเป็นแมนชั่นนี่10ล้านเหรียญสหรัฐนะทุกคนแล้วคูณ35ไปทุกคนลองมองไปทางขวานะคะเราจะเห็นตึกทรงคล้ายๆกับข้าวโพดฝาแฝดนะคะอันนี้เรียกว่าตึกมารีนาซิตี้นะคะเขาบอกว่าตึกนี้เนี่ยในปี1960น่ะมันเป็นนวัตกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมที่แบบล้ำสมัยมากๆเลยที่ไม่เหมือนใครทุกคนตึกอันนี้มันคล้ายๆตึกที่เมืองไทยที่มันล้างแล้วก็เป็นขาวมันเป็นตึกข้าวโพดนะมอมี่แน่ใจว่าเมืองไทยได้แรงบันดาลใจมาจากที่นี่หรือเปล่าคือระหว่างล่องเรือเนี่ยทุกคนเราจะเห็นตึกแต่ละตึกเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นตึกสูงและราคาแต่ละตึกเนี่ยแพงมากๆเลยนะเรียกว่าแม่น้ำอันเนี้ยมอสให้เป็นว่าแม่น้ําในการสร้างรายได้เนาะคล้ายๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเนาะที่ใครมาใช้มาอะไรก็ได้แต่ว่าน้ำที่นี่เขาสะอาดแล้วก็ไม่เหม็นนะแล้วก็อากาศด้วยอากาศด้วยมั้งสดชื่นแล้วช่วงเดือนที่มอสมาเนี่ยเป็นเดือนมิถุนายนนะคะอากาศดีมากๆเลยนะทุกคนทุกคนเห็นตึกข้างหน้าไหมคะที่เป็นหอนาฬิกาแล้วก็หอคอยคู่กันนะคะอันนี้เป็นของ Lickley Building นะคะซึ่งก็เป็นสถาปัตยกรรมของเมืองที่สร้างมาในปี1920สไตล์นีโอนะคะก็สำนักงานใหญ่เดิมเนี่ยเป็นของ Lickley Company เป็นบริษัทผลิตหมากฝรั่งชื่อดังที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำชิคาโกซึ่งก็เป็นอีกตึกนึงที่น่าสนใจริมแม่น้ำนี้ค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าชิคาโกนะคะเป็นอะไรที่แบบอันนี้เรามาเที่ยวนะรู้สึกว่าถ้ามาแค่แบบ 2-3 วันมันยังไม่เต็มอิ่มนะอาจจะต้องมาอยู่เป็นอาทิตย์นะคือมอสเราไม่ได้มาที่นี่อย่างที่บอกนะคะเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วแต่พอได้มาแล้วรู้สึกว่าผู้คนคึกคืนนะแล้วก็การแค่เนี่ยล่องเรือนะคะกลางแม่น้ำชิคาโกแล้วก็ได้มองเห็นวิวแล้วตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวอเมริกาเราก็อยากจะแนะนำให้มาเที่ยวชิคาโกนะคะก็เป็นอีกเมืองนึงในรัฐอิลลินอยที่สักครั้งหนึ่งจะต้องมาสัมผัสให้ได้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าในอเมริกาแต่ละรัฐเนี่ยมันมีอะไรที่เจ๋งๆสวยๆเยอะเลย